بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะก็ขอความสุขความสันตินะมีสลามัตรอห์มัตนะประสบแด่พี่น้องท่านทั้งหลายนะครับคือตอนนี้ก็เป็นคาบที่สองละหรือจะเรียกว่าคาบสุดท้ายก็ได้ของวันนี้บางทีความตั้งใจมันก็อาจจะลดหลั่นลงไปบั่นทอนลงไปบ้างนะหรือว่าอาหารบางทีมันทำให้เราจะง่วงนะหรือว่าจะหันเหไปทางอื่นได้บ้างไอ้ตรงนี้เราก็มานั่งนะตั้งใจกันอีกเที่ยวหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกฮึดหนึ่งว่ากันง่ายๆนะอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็วันนี้ผมได้รับมอบหมายก็คือเป็นเรื่องของการดุอานะคือเราเป็นมุมินเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าอาวุธที่เขาเรียกว่าอาวุธที่ดีที่สุดของมุมินเลยนั่นก็คือการดุอานะคราวนี้บางคนก็จะถามว่าเราเนี่ยขอดุอาก็มาหลายปีแล้วหรือว่าขอมานานแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่ได้นะมันมีข้อบกพร่องมีความผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนนะคราวนี้ฉันก็ไปหาข้อมูลมาให้นั้นแล้วก็จะนำมาบอกแล้วก็หัวข้อที่บอกว่าทำอย่างไรให้ดุอาถูกตอบรับนะก็หามาให้เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆประมาณ24ข้อนะถ้าไม่ทันก็อ่านต่อได้ในชีตนะจะเน้นอธิบายให้เข้าใจแล้วกันนะว่าไปเลยนะ ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้อัคลิสลิลลาฮิฟีดูอายกะวะลาตะดูอิลลัลลอฮ์ซุบฮานะก็คือต้องมีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจก่อนถ้าอยากจะให้อัลลอฮ์ตอบรับจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจก่อนและอียาดีขอดูอาต่อใครนอกจากอัลลอฮ์คืออย่าได้วิงวอนต่อใครเลยนอกจากอัลลอฮ์ตรงนี้เราต้องตั้งให้ดีก่อนนะพอข้อแรกปุ๊บเนี่ยฉันดูในหนังสือที่เขาตั้งข้อนี้มาเนี่ยเอาข้อที่พูดง่ายแต่ทำยากไว้ก่อนเพื่อนเลยนะอิคลาสหรือว่าบริสุทธิ์ใจไอ้ตัวนี้ใครๆก็พูดได้จะพูดนะง่ายนิดเดียวนะเช่นสมมติว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบอกว่าแม่ฉันนี่บริจาคไปด้วยกับความบริสุทธิ์ใจล้วนๆไม่ได้มีอย่างอื่นมาแอบแฝงเลยอย่างนี้บริสุทธิ์ใจป่ะเราก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เพราะอะไรบริสุทธิ์ใจคือเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองคนเท่านั้นนะไอ้ไม่พูดกับพูดตรงนี้วัดไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ที่พูดนะมันก็จะมองได้อีกมุมหนึ่งมันจะมองได้อีกมุมหนึ่งนะก็คือมองว่าโอ้อวดก็ได้มองว่าเพื่ออย่างอื่นน่ะนอกจากเพื่ออัลลอฮ์น่ะพรมพรึไว้เพื่ออย่างอื่นน่ะนะถ้าไม่เพื่ออัลลอฮ์และเพื่ออย่างอื่นจะเพื่อชื่อเสียงเพื่ออะไรเพื่อกระเป๋าตังค์เพื่อเกียรติเพื่อยศเพื่อคนจะได้ชมเชยหลายเพื่อแต่หากว่ามีอิคลาสดุอาก็เหมือนกันอิคลาสคือว่ามันให้ยาวหน่อยนึงแล้วกันอีคลาสคือเนี่ยหัวใจของเราจะต้องไม่ปะปนบริสุทธิ์คืออะไรไม่ปะปนต่ออย่างอื่นต่อสิ่งอื่นนี่ลามไปถึงการอิบาดะห์ด้วยใช่ไหมล่ะ
อิคลาสนี่เพราะดูอานี่นับเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งฉะนั้นต้องไม่ให้หัวใจเรามีอย่างอื่นมาปะปนเลยข้อที่จะบอกทั้งหลายเนี่ยให้เราตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ดูอาถูกตอบรับไหมฉะนั้นข้อแรกเลยที่ตรวจสอบก่อนว่าท่านทั้งหลายเนี่ยมีความอิคลาสในดูอาตัวเองไหมบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าในดูอาตัวเองในการที่จะขอหรือว่าขอไปงั้นเช่นหลังละหมาดเนี่ยอิหม่ามขอกูก็ขอโดยยกมือเพราะอะไรทะลุออกไปในขมองทะลุออกไปในขมองไอ้นี่มึงยังไงกันแน่ไม่ดีอีกแล้วว่าเขาอีกแล้วในใจคิดไม่ดีกับเขาอีกแล้วนะนั่งบางทีก็นั่งและนั่งอะไรเน็บชาขามันชาลุกไม่ขึ้นวะดออไปงั้นแหละไอ้ยังจะเอาอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะฉะนั้นจะขอเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่จะขอด้วยอย่าให้ปนอย่าให้ปะปนแล้วเมื่อมีความบริสุทธิ์ใจแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ง่ายนะเทียบให้ฟังง่ายๆนะก็เหมือนกับเหมือนที่อาจารย์ยาเคยเทียบเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรามีลูก2คนมีลูกอยู่2คนคนพี่นะคนพี่เนี่ยก็ปฏิบัติดีต่อเราแหละที่เป็นพ่อแม่นะคนน้องก็ปฏิบัติดีเหมือนกันตามคำสั่งใช้คำสั่งห้ามปกติเลยคราวนี้มันต่างกันที่ว่าคนที่หนึ่งคือคนพี่เนี่ยมันทำเนี่ยมันไม่เคยขออะไรเลยเดี๋ยวกับสำนึกจริงๆว่ามันเป็นลูกจะต้องทำดีต่อพ่อแม่ให้พ่อแม่เนี่ยอิ่มเอิบใจให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขมันสำนึกอย่างนั้นตลอดและถ้ามันทำไม่ได้ขออะไรแต่ไอ้คนน้องก็ทำเหมือนกันแหละนะถ้าทำอย่างนั้นย่อให้นี่ฉันด้วยนะถ้าอย่างนี้นะฉันขอนั่นหน่อยนึงนะสอบไม่ได้ที่หนึ่งแต่ซื้อนี่ให้อย่างนู้นอย่างนี้แต่มันก็ทำใช้มันก็ทำแต่มันชอบมีแวะมีอย่างนี้ตลอดถามว่าเราเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีความรู้สึกยังไงเวลาจะให้ของมันรู้เลยนี่แค่มนุษย์ใช่ไหมล่ะว่าไอ้คนที่หนึ่งมีความบริสุทธิ์ใจมากกว่าอยากจะให้ไหมอยากถ้าเป็นฉันอยากนะอยากแต่ถามว่าคนที่สองไม่ให้หรือก็ให้นะนั่นเขาเรียกอิคลาสนะระดับต่างกันถ้าขอจากคนคนเดียวกันคืออัลลอฮ์อย่างนี้ถ้าขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอสวรรค์พระองค์แล้วก็ขอปกป้องจากไฟนรกพระองค์แบบนี้นะศาสนานับว่าเป็นการอิคลาสแต่ระดับก็ไม่ถึงกับอีกแบบหนึ่งคือไม่ได้หวังอะไรถ้าหากว่าฉันจะทำไปเนี่ยละหมาดเนี่ยดีๆเนี่ยทุกวัน5เวลาถือศีลอดทุกรอมฎอนนะความดีที่อัลลอฮ์สั่งใช้เราปฏิบัติแต่คราวนี้ว่าถ้าหากว่าพระองค์จะจับเรายัดลงใส่นรกของพระองค์เนี่ยไอเราก็ไม่ได้มีจิตใจที่ไม่พอใจเลยแล้วแต่พระองค์เลยแล้วแต่พระองค์ต่อให้ฉันทำดีเท่าไหร่ถ้าพระองค์จะใส่นรกก็เรื่องของพระองค์นั่นคือการอิคลาสที่แท้จริงมอบหมายที่แท้จริงเลยว่าบริสุทธิ์ใจทำไปไม่ได้หวังอะไรแต่คนนี้คนมันจะไปถึงกันหมดทุกคนน่ะมันก็ไม่ถึงฉะนั้นระดับชั้นของอิคลาสจึงมีเยอะนะระดับที่ว่าเมื่อกี้คือดีที่สุดสูงที่สุดระดับที่บอกอันที่สองก็คือเหมือนชายคนที่เป็นน้องก็คือหวังแหละแต่หวังจากอัลลอฮ์หวังจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเราเป็นบ่าวก็หวังจากอัลลอฮ์หวังว่าจะได้สวรรค์พระองค์อัลลอฮ์บอกไม่เป็นไรหวังได้กะเราเนี่ยอุดูอูนีอัสจิบละกุมขอมาเดี๋ยวจะให้ก็เราทำตามคำสั่งใช้พระองค์พระองค์บอกอยากได้ให้ขออย่าทำเก่งนะดูอาเนี่ยเชคอาลีจุมาได้บอกดูอานี่มันเป็นยิ่งขอมากยิ่งบ่งบอกว่าคนนั้นน่ะมีความเขาเรียกว่าสำนึกในความเป็นเบามากรู้สึกถึงความต่ำต้อยมากว่าแม้แต่จะก้าวขาสักข้างก็ต้องขอดูอาแล้วขอให้อัลลอฮ์ให้เรากลับบ้านได้หรือขาจะมาเนี่ยขอให้อัลลอฮ์ให้เรามาได้ถึงอ่านดูอาแล้วบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮีฮะออกจากบ้านแล้วเขาเวลาคุยตื่นเลยบิลลาฮิอัลอาซีมหรือจะกลับหรือจะไปไหนบิสมิลลาห์ขออัลเลาะห์ตลอดนั่นคือเพื่อที่จะบ่งบอกว่าไอเราเนี่ยมันไม่มีความสามารถที่จะทำเอง
อยากจะได้อะไรก็ขออัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์อัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากเป็นมนุษย์อะไรก็ขอแม่สันลัดให้ขออยู่นั่นแหละมึงทำเองบ้างเถอะใช่ไหมไอ้นี่มนุษย์หรือว่าบางทีอัสลามุอะลัยกุมวนอยู่นั่นแหละแม่มันจำกูไม่ได้หรือไงเนี่ยมาวานกูก็ให้ไปแล้วเอาวิไลใบเอกสารอะไรมันก็มาเพียบไปหมดอ่านก็ไม่ออกใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอัลลอฮ์ยิ่งขอยิ่งรักพอคนยิ่งขอยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีค่าไม่ได้มีราคาอะไรเลยจึงต้องขออยู่เสมอเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์เป็นผู้ให้แล้วก็ต้องขอต่อพระองค์นั่นก็ต้องขอต่อพระองค์นะครับต่อคราวนี้แล้วก็มีหะดีษต้นหนึ่งบอกนะมีหะดีษบอกเอาความหมายเขาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับไอสิ่งของที่นะไม่ดีก็คืออัลลอฮ์จะรับแต่สิ่งที่ดีอัลลอฮ์จะรับแต่สิ่งที่ดีงั้นถามว่าดุอาของเราเนี่ยที่มันมีสอดแทรกมีไส้อยู่ข้างในเนี่ยไม่ใช่พระองค์คนเดียวเนี่ยอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าเมื่อวานฉันดูโทรทัศน์มีอะไรนะกองวันทหารไทยอะไรนะโอ้โหพี่แกยืนกันตึงแดวเลยนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่นด้วยกับจะบอกว่าแค่ในหลวงก็คือเป็นเพียงมนุษย์เรายังให้เกียรติขนาดนั้นเลยไม่กระดุกกระดิกคณิกตัดภาพมาที่เราเนี่ยนั่นรู้แต่ภายนอกนะมนุษย์สามารถรู้กับเราได้แต่ภายนอกแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้แต่ภายในด้วยและภายนอกทั้งภายนอกภายในใช้คำแบบนี้ทั้งภายนอกภายในไอเราไม่ต้องยิ่งเก่งกว่านั้นอีกเหรอแต่ไหนได้ตัดภาพมาที่เราโอ้โหขยุกขยิกขยุกขยักละหมาดใช่ไหมเพราะละหมาดก็เหมือนดูอาหนึ่งแหละละหมาดยังไม่ได้นิ่งไม่ได้อะไรคนมาตามทีก็ฟึดนิดนึงก็มีนี่ภายนอกภายในอ่ะหัวใจเนี่ยไปไหนตัวไหนนะเขาเรียกว่าอะไรเลยเถิดไปไหนตัวไหนไม่รู้ตัวน่ะอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับคนที่มีคนรักย้อนวัยนิดหนึ่งเป็นวัยรุ่นมีคนรักอยู่ไกลอย่างเงี้ยนะตัวเราเนี่ยอยู่ที่นี่แหละแต่หัวใจเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้แล้วลอยไปไกลแล้วพอเรียกเอ้ยไอ้มุฮัมมัดนายบอกอ้าวมาตอนไหนวะโอ้กูมานั่งตั้งนานแล้วคือใจไม่ได้อยู่เลยลอยไปเรื่อยเลยคล้ายๆกับว่าละหมาดของเราน่ะนะบางคนไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ต้องเป็นโดยส่วนใหญ่แล้วเพราะว่านี่มันสิ่งเหล่านี้มันโจมตีมนุษย์มันต้องโดนทุกคนแหละใครจะอยู่ในละหมาดมากหรือน้อยของพวกนี้ก็จะเข้ามาตลอดกระทั่งบางคนบอกถ้าของหาไม่เจอให้ไปละหมาดเดี๋ยวเจอพอเดี๋ยวแวบมาทีเดียวแหละกุญแจที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยหรือสตังที่มันนะอยู่ใต้หมอนใบไหนจำไม่ได้เดี๋ยวมาไปละหมาดสุนัตแล้วก็พอเวลามาปุ๊บคันนี้ขวดละหมาดขวดแล้วกุกกักแล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือมนุษย์นะฉะนั้นอัลลอฮ์จะไม่รับถ้าไม่รับแปลกใจไหมว่าทำไมดูอาไม่ถูกตอบรับไม่แปลกใจแล้วไอ้นี่ต้องโทษเราก่อนนะมันอยู่ที่เราก่อนละนะกุรอานว่าอายะห์หนึ่งบอกว่าไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะอันนัลมะซาจิดะลิลลาฮิฟะลาตะดูมะอัลลอฮิอะฮะดานะซูเราะห์จินความหมายคือบอกว่าบรรดามัสยิดทั้งหลายนะนะเป็นของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวฟะลาตะดูดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้วอนขออย่าได้ขอดุอาเนี่ยมาอัลลอฮิอะฮาดานะด้วยกับมีผู้หนึ่งผู้ใดมาร่วมกับอัลลอฮ์ตรงนั้นนี่บอกนะบอกให้เราขอดุอาก็คือมีหลักฐานด้วยไม่ใช่หลักฐานอักลี่เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างลูกสองคนนั้นคือหลักฐานด้วยสติปัญญาว่าเออจริงว่ะถ้าหากว่ามันบริสุทธิ์ใจกับเราเนี่ยไอ้เราก็อยากจะให้มันใช่ไหมล่ะไม่ต้องเอ่ยปากหรอกอยากจะให้พร้อมอยู่แล้วนี่หลักฐานกุรอานก็มีอัลลอฮ์สั่งใช้เลยอย่าได้อิบาดะห์อย่าได้ขอใครนะนอกจากเรา
นอกจากพระองค์นะคราวนี้เราก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านอิบนุอับบาสหะดีษต้นหนึ่งบอกอิซาซะอัลตะฟัสอะลิลลาห์นะเมื่อท่านต้องการที่จะขอฟัสอะลิลลาห์ให้ขอต่ออัลลอฮ์ขอต่อคนอื่นนะถ้าเป็นมนุษย์นะจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ขอต่ออัลลอฮ์ได้แน่แต่การตอบแทนเดี๋ยวข้อต่อไปจะบอกไม่ได้ตอบแทนอย่างที่เราขออย่างเดียวมันมีเหตุผลนะแต่ขอได้แน่ขอต่ออัลลอฮ์นะยากะรีมนะผู้ทรงนะใจบุญนะวะอิซาสตะอันตะฟัสตะอินบิลลาห์แล้วเมื่อท่านจะขอความช่วยเหลือก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์เท่านั้นขอต่อคนอื่นท่านอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือพูดกันตรงๆจริงๆแล้วขอต่อคนอื่นน่ะไม่ได้อะไรหรอกอัลลอฮ์ช่วยนั่นแหละอัลลอฮ์ให้เป็นสะบับก็คือเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาเช่นคดีฮุกกลมอาดีก็คือสิ่งปกติที่เกิดขึ้นที่อัลลอฮ์วางเอาไว้เช่นกินข้าวก็อิ่มนะหรือว่านะปวดท้องก็เข้าห้องน้ำออกนั่นเป็นปกติที่อัลลอฮ์วางมาหรือเอามีดเนี่ยเวลาเชือดมันก็ขาดไฟพอเวลาโดนกระดาษมันก็ไหม้อันนี้ก็เรียกฮุกกลมธรรมดานะคราวนี้เมื่อขอความช่วยเหลือเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่อพระองค์และพระองค์จะผ่านมาเช่นฉันยกง่ายๆริสกีดีกว่าริสกีเจาะจงด้วยเอาเป็นตังอย่างเงี้ยบางทีเราขอดุอาในละหมาดแล้วขอต่ออัลลอฮ์แต่คนมาให้นะใครก็มนุษย์คนอื่นเหมือนนะกับว่าพระองค์ผ่านริสกีเรามาจากตรงนั้นมันเป็นของเราเดี๋ยวมันก็ถึงมือเรานะมันถึงด้วยมือเราเองแหละบางทีไม่ได้ผ่านมาเป็นรูปแบบของสตุ้งสตังแต่ผ่านมาเป็นรูปแบบของความสุขเงินเดือน 3,000 กว่าบาทเองอย่างคุฟัตูอีนหรือไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันดูยิ้มแย้มกันทุกเย็นเลยไอเรา 25,000 อยู่ไม่จุกว่าเดือนนึงค่านั่นค่านี่ไอ้นอนไอ้นี่อะไรต่ออะไรไม่รู้ใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นถ้าจะขอต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะประทานมาให้นะริสกีอันหนึ่งที่อย่างลูกอย่างเงี้ยจะอยากได้ลูกอย่างเงี้ยนะทำแล้ววิธีนี้อัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่มาอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่มาไปขอต่อใครขอต่อหมอได้ป่ะเวลามันตอบเรามันตอบว่าไงวิธีนี้ได้ผลเกือบ 100% ไม่มีหมอคนไหนเขาตัดคำแบบนี้ออกหรือ 99.99 มันจะมาจะเก็น 100% เป็นตัวฮันไม่ได้หมอนะมันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแต่มันก็จะพูดให้เรามั่นใจเพื่อจะได้ลงทำวิธีแบบที่เขาบอกแต่ความจริงแล้วในอีหม่านของเราก็จะต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้ไอ้ตัวนี้เป็นวิธีที่เราจะขวนขวายสาระคืออิกติซาบที่ก็จะพูดกันนะอิกติซาบคือขวนขวายต้องมีการทำนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะมันนึกบางคนว่าไปตรงเนี้ยว่านึกไปถึงพอเวลาเป็นความดีเนี่ยนะพวกชอบยกกอดอกระดัดว่าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วสิไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวก็มาคืออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วแต่คนที่ปฏิบัติคนที่เลือกทำตรงนั้นคือเราอัลลอฮ์นะวางแผนไว้ด้วยกับอินมูของพระองค์ด้วยความรู้ของพระองค์นะถูกต้องแล้วแต่เราเป็นคนที่ปฏิบัติเลือกทำอย่างนั้นเราไม่ได้มีการฝืนเลยในการทำทุกสิ่งในการที่จะยกแก้วเหล้าโอ๊ยมือมันไปเองไม่มีหรือตอนละหมาดบอกแหมอัลลอฮ์ไม่ไหวใจเลยไม่ค่อยอยากละหมาดไปโทษตูฮันนะแบบนั้นใช่ไหมไปโทษตูฮันจริงๆเองไม่เอาเองตัวเรามันไม่เอาเองก็ไปโทษอัลลอฮ์ไม่ไหวใจแม่ได้ที่ไหนแบบนี้ความผิดสองกระทงด้วยซ้ำถ้าหากเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะไอเราต้องตั้งใจก่อนนะตั้งใจที่จะทำอัลลอฮ์ผลสำเร็จอยู่ที่พระองค์เท่านั้นเองแต่เราต้องทำก่อนนะจะมาบอกโอ้โหถูกบีบบังคับให้ชั่วจังเลยฉันเนี่ยนะอัลลอฮ์บังคับให้ชั่วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงเหรอไม่จริงหรอกทำตัวเองนะทำตัวเองทั้งนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งอิคลาสมันก็จะยาวหน่อยหนึ่งข้อที่หนึ่ง
ข้อที่2ข้อที่2เขาบอกภาษาไทยว่าไงฉันแปลมาให้แล้วจะต้องมีความอดทนแล้วก็อย่าได้รีบเร่งนะในการที่จะต้องได้รับคำตอบรับดุอานั้นนะอย่าได้รีบเร่งเพราะอะไรเขาบอกว่างี้ถ้าหากว่าความสอบัตในการขอดุอามันหมดไปนั่นเท่ากับท่านเป็นคนที่ขาดทุนแล้วขาดทุนแล้วเพราะท่านได้ทำเขาบอกอัสตัลอะดับมาอัลลอฮ์นะทำนิสัยที่ไม่ดีมารยาทซามดีกว่าว่ากันง่ายๆเขาก็จะมาอธิบายว่าเอ้ยทำไมละมารยาทซามหนึ่งคือเวลาขอแล้วพระองค์ไม่ให้พระองค์ไม่ให้ไอ้นี่ก็จะเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มมองไม่ดีแล้วหนึ่งเลยทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้อ่อนแอเปล่าให้ไม่ได้หรือเปล่าขอแค่นี้ให้ไม่ได้นี่คนที่ขอแล้วล่อไม่ให้หัวใจมันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือนะขอแล้วนะขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ละหนึ่งว่าอัลลอฮ์ให้ไม่ได้นะหนึ่งว่าอัลลอฮ์ให้ไม่ได้หรือเปล่าอัลลอฮ์อ่อนแอสองก็คืออัลลอฮ์ขี้เหนียวจะมองว่าอัลลอฮ์ขี้เหนียวแหมตัวเองมันนานุ่นเป็นผู้ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกอย่างมาขอแค่นี้ทำขี้เหนียวชินี่อัลลอฮ์หรือมนุษย์เนี่ยพูดกันเนี่ยอัลลอฮ์มันจะใช่หรือแบบนั้นไม่มีทางคุณลักษณะแบบนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ไม่ได้เด็ดขาดนะไอ้ขี้เหนียวนี่ของมนุษย์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อที่2นี่เขาบอกต้องอดทนนะหะดีษต้นนึงบอกยุสตาจาบุลิอะฮาดิกุมมาลัมยะจัลอัลลอฮ์จะตอบรับดุอานะตราบใดที่ท่านไม่ดีรีบเร่งนะยังไงเขาบอกยากูลูดูเอาตุฟลัมยุสตะจับลีนะเขาก็จะกล่าวว่าไงฉันขอดูอาแล้วแต่ดูอาไม่เห็นถูกตอบรับเลยอัลลอฮ์ไม่เห็นตอบรับฉันเลยแล้วก็ออกมาด้วยกับความเบื่อหน่ายยกตัวอย่างละหมาดมาอายุกันเท่าไหร่แล้วขอดูอาไปทุกสุญูดแหละบางคนนะไม่มาสักทีหนึ่งนะไม่มาสักทีหนึ่งมันยังไงกันมันยังไงกันนะยกตัวนี้ให้ก่อนเลยจะได้เข้าใจง่ายๆเขาบอกดูอาเชคอาลีบอกดูอานะมีอยู่3สภาพการตอบรับดูอามีอยู่3สภาพแต่ตัวนี้ไม่มีใครจะจดก็จดได้1เลยอิสติจาบอัลอิสติจาบะตอบรับคำขอดูอานั้นเลยทันทีนี่คือ1อัลลอฮ์ตอบรับดุอาแล้วก็ตอบรับเลยด้วยนะเนื่องจากหนึ่งและผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความอิคลาสในการขอดุอาเป็นผู้ที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาอย่างเช่นบรรดาอัมบิยะนบีทั้งหลายหรือบรรดาคนดีๆทั้งหลายหรือพวกเราทั้งหลายก็มีสิทธิ์ต้องให้ดุอานั้นหรือดุอานั้นมันไปตรงกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเล็งเห็นว่าถ้าตอบรับดุอาของไอ้ขัวเนี่ยตอนนี้ดีกับมันที่สุดแล้วอย่างบางคนนะขอให้รวยขออยู่นั่นแล้วขอให้รวยนะขอให้มีตังค์นะยกตรงนี้แหละง่ายๆอัลลอฮ์ยังไม่ให้อัลลอฮ์ยังไม่ให้นะหนึ่งเลยคืออัลลอฮ์เหมาะมองแล้วว่าไม่ควรละสำหรับนายกอคนเนี่ยถ้าจะให้มันมีสตุ้งสตังเยอะๆเนี่ยนะมันจะกลายเป็นคนทรยศในอนาคตคือมันจะไม่ออกซะกาดอัลลอฮ์มองเห็นแล้วเล็งเห็นแล้วรู้แล้วไม่ใช่เล็งเห็นแล้วรู้แล้วมันจะไม่ออกซะกาดพระองค์จึงยับยั้งไม่ให้ให้มันจนอย่างนั้นมันก็ขออยู่นั่นแหละเห็นไหมก็แปลว่ามันมีความพยายามที่จะขอและมันก็จะไม่ตะกับบดไม่เลยเถิดไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นออกมาใช่ไหมหนึ่งคืออัลลอฮ์ไม่ให้เพราะอย่างนั้นหรือถ้าให้ไปเดี๋ยวอยู่ไม่สุขโจรเจินจ้องจะเข้านะหรือว่าใครจ้องจะแฮกข้อมูลธนาคารรู้ว่ามีหรืออาจจะกลายเป็นคนที่ถูกคนเกลียดชังในสังคมก็ได้สมมติว่าเป็นคนที่มีแต่ว่าไอ้เราเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ามันจะเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวในอนาคต
มื่อกี้ไม่ออกซะกาดนี่ลองเป็นตัวอย่างทนีทีเหนียวคือซะกาดกูออกแต่ซะดะกอไม่เคยทำเลยนะขอยืมขออะไรไม่ให้ขี้หวงนะวะยัมนาอูนัลมาอูนนะคนที่หวงของใช้เล็กๆน้อยๆนะอันนี้ก็หวงในสิ่งที่ริซกีที่อัลเลาะห์ให้มาแบบเนี้ยอัลเลาะห์รู้ว่าไอ้วะนั้นจะเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ให้นะนี่คืออิสติญาบะห์นะอันแรกถ้าอัลเลาะห์ให้เลยแปลว่าช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วที่อัลเลาะห์จะตอบรับยกสตังค์ไปแล้วยกการแต่งงานอีกเอ้าแต่งงานมองกันชัดๆแหมทุกสุญูดเลยนะเพื่อนฉันมีทุกสุญูดเลยยังไม่ได้แต่งเลยตอนนี้มีเหมือนกันอัลเลาะห์ยังไม่รับก็แปลว่ามันยังไม่เหมาะสมนะคณิตต้องเช็คดุอาให้ดีด้วยบางคนไปตั้งเงื่อนไขนะเมื่อกี้ข้ามมานะเดี๋ยวกลับไปหาที่ตรงนั้นคือไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออย่างนั้นอย่างนี้โดยละเอียดเลยนะสมมุติว่าของ่ายๆให้เห็นชัดเช่นจะขอโทรศัพท์สมมุติจะต้องสีนั้นสีนี้เป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้ไม่ต้องก็ขอไปว่าขอโทรศัพท์เครื่องนึงจบคล้ายๆกับเหมือนเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงโอ้โหอธิบายใหญ่เลยในดออน่ะตอนล้อน่ะนะไม่ต้องเขาให้ขอกว้างๆรวมๆพระองค์ให้แน่พระองค์ให้แน่นะภาพสภาพที่หนึ่งคือตอบรับเลยสภาพที่สองตะคีรุอัตตะคีรุก็คือตอบแทนตอบรับแต่ล่าช้าก็คือช้าหน่อยตอบแทนที่หลังรู้ว่าตอนที่เขาขออายุ20เนี่ยถ้าให้มันตอนนี้นะไม่เซ็ตเลยเละเลยมาให้มันตอน40แปลว่าดุอาที่เราขอไปตอน20 15ถึง20ขอไป5ไป6ไปขอไปตอนนั้นอัลเลาะห์ตอบรับแต่ตอบรับตอน40เป็นไปได้ไหมเนี่ยได้เพราะอะไรล่ะพระองค์รู้ว่าตอนนั้นน่ะดีที่สุดตอน40ที่จะตอบรับมันน่ะดีที่สุดแล้วตอนนั้นมันมีลูกมีเต้ามีอะไรต่ออะไรอัลเลาะห์ก็ตอบแทนริซกีในตอนนั้นแต่รู้ว่าถ้าตอบ20อันนี้พูดกันง่ายๆมันต้องผ่านแน่มันต้องสายนอกอยู่ในบ้านไม่จุมันอึดอัดมันโอ้ยสารพัดสารเพที่จะคิดได้แต่คนี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไอ้ส่วนคนขอน่ะตัวมนุษย์น่ะไม่รู้แต่หากคนมีอีมานก็จะไม่ว่าอะไรรู้ว่าเดี๋ยวอัลลอฮฺต้องตอบแทนแน่แต่ถ้าอีมานมันด้อยหน่อยมันน้อยหน่อยล่ะก็ตีโพยตีพายบ่นนั่นแหละไม่อัลลอฮฺจนกระทั่งบางคนน่ะหนักข้อไปน่ะแม่อัลลอฮฺไม่เคยมองกูเลยใช่เลยแบบนั้นขอไปเท่าไรไม่ให้เหมือนจดหมายที่ยื่นไปทำสำนักงานแล้วก็ถูกอะไรนะปัดทิ้งอ่ะไม่ใช่อัลลอฮ์เห็นหมดจะมาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่สนใจฉันเลยมันน้อยใจไม่ที่ไหนเลยแบบนั้นไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยทีเดียวนี่คือแบบที่สองแบบที่สามเขาเรียกอลิดดิคอร์ก็คือเก็บสะสมเอาไว้ให้ไปตอบแทนในโลกหน้าไปตอบแทนในโลกหน้าฉะนั้นโลกนี้ไม่ได้อะไรเลยนะที่ต้องการนะแต่ที่ไม่ได้ต้องการและเขาให้ล่ะก็พรำพรึไปสินะบางคนต้องการอย่างนี้แต่พระองค์ตอบแทนอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่ได้มองเพราะอะไรไม่ได้ขอล่ะเกิดแต่อัลเลาะห์ให้มาก็ไม่ได้นึกอะไรนะการมีอวัยวะครบ32อย่างเราเนี่ยบางทียังไม่ได้นึกเลยว่าเอ้าอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยดีเท่าไรแล้วมัวแต่ขอแต่เรื่องอื่นใช่ไหมคนไม่มีเขาขอน่ะขอมีขาคนเดินไม่ได้เขาก็ขอให้มีขาอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้นึกตรงเรื่องนี้ไม่ได้นึกเขาเรียกว่าไม่ได้นึกในเรื่องที่จะสำนึกในบุญคุณของพระองค์น่ะไม่ได้นึกกันเลยนะไม่ได้นึกกันเลยนะเพราะฉะนั้นเอ้าดูอานี้แน่นอนบอกไปแล้วอัลเลาะห์ตอบรับแน่3สภาพนะ3สภาพให้เข้าใจก่อนจะได้อธิบายต่อไปง่ายอุลามะท่านหนึ่งเขาบอกว่างี้คนที่เมื่อกี้ข้อที่2ที่บอกต้องอดทนและอย่าได้นะรีบเร่งก็คืออย่าได้รีบจะเอาต้องสอบัดด้วยและอย่าได้ทิ้งหะดีษบอกอย่าได้ทิ้งเลยนะดุอานะขอไปอย่าได้ทิ้งนักวิชาการเขาบอกงี้นะเขาบอกว่าโรค
อาฟาตก็คือโรคที่จะมาห้ามดุอาดุอาการตอบรับดุอาตรงเนี้ยก็คือการที่เบาคนหนึ่งเบาอย่างเราเนี่ยรีบเร่งที่จะได้รับการตอบรับของดุอาแต่ถ้าว่าการตอบรับนั้นน่ะมาล่าช้าอัลเลาะห์ตอบรับทีหลังดังนั้นเขาก็เลยทิ้งการขอดุอานั้นไปทิ้งการขอดุอานั้นไปนะเขาบอกเสมือนกับคนซึ่งที่หว่านพืชเพาะปลูกนะหว่านพืชเพาะปลูกรดน้ำเอาใจใส่ทุกวันแต่มันยังไม่ออกดอกออกผลสักทีก็รดตั้งแต่เล็กใช่ไหมล่ะมันก็ยังไม่โตเต็มที่ยังไม่ออกดอกออกผลนะเป็นถ้าเป็นต้นมะม่วงเราก็คงรู้มันจะออกตอนไหนปลูกตอนนี้ถ้าเป็นต้นแปลกๆสักต้นหนึ่งเรามาปลูกแล้วรดน้ำทุกวันเลยนะเราไม่ได้เซิร์ชดูว่าเออไอ้ต้นนี้มันจะออกดอกเมื่อได้3ปี4ปีแล้วรดไปปีนึงเราก็เครียดดอกก็ไม่ออกต้นก็ไม่โตก็ไม่ใช่รดน้ำเปลืองเวลากูจริงๆเลยทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่าก็เลิกรดเลิกดูแลนะทิ้งมันไปคล้ายๆกันกับคนที่ดูอาแล้วอัลเลาะห์ยังไม่ตอบรับก็ทิ้งดูอานั้นไปนะมันก็จะกลายเป็นนะตัวเป็นโรคที่จะมาห้ามจากการตอบรับดูอานั่นเองนะถ้าเราขอไปทุกวันทุกวันดูอาต้นเนี่ยเรื่องเนี่ยที่เราขอเนี่ยอัลเลาะห์จะรับจะให้กับเรามันตรงมันดีกับเราใน10ปีต่อไปถ้าหากว่าเราขอไปจนถึง9ปี9เดือนแล้วอยู่ๆหมดความสะบัดอดทนเมื่อถึงเวลาที่มันจะออกดอกออกผลอัลเลาะห์ก็ไม่ตอบแทนแล้วทำไมอ่ะก็หมดไปแล้วนี่หมดหวังในพระเมตตาไปแล้วดุอาเลิกไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นดุอาเลิกไปแล้วก็จบกันสินะเหมือนกับต้นไม้พอละมันโตหลังจากนั้นดอกเดือกหรือว่าผลละหมากรากไม้ของมันก็ไม่ได้กินเพราะเราทิ้งมันไปแล้วมันก็ตายนี่คือข้อที่2ข้อที่3ตูบอิลัลลอฮิมินกุลลิลมะอาซีวะอะลินอัรรุญูอิลัลลอฮิตะอาลาก็คือต้องสํานึกเตาบัตอันนี้พูดภาษาอาหรับไปเลยเข้าใจเตาบัตตัวให้เราเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ในทุกความผิดบาปที่ทํามาเพราะบาปที่ทํามามันก็เหมือนกับเรานะกําลังแบกไว้บนหลังเหมือนมีตะกร้าใบใหญ่ใบหนึ่งใส่บาปใส่ไม่เคยเททิ้งเลยมันก็หนักแอดเลยนะมันกำลังดึงจูงเราให้ออกจากการต่ออะต่ออัลลอฮ์มาซียัดเหล่านั้นน่ะนะฉะนั้นหนึ่งในการขจัดมันออกจากหลังทำไงนะก็คือต้องสุญูดให้มากเพราะสุญูดก็เหมือนกับการที่อุลามะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเอาของบาปอยู่บนหลังเมื่อสุญูดก็หกยิ่งนานยิ่งเททิ้งได้มากให้นึกอย่างนั้นเราจะได้อยากสุญูดนานๆยิ่งนานยิ่งเททิ้งบาปออกไปได้มากนั่นแหละนะจะต้องเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ให้มากเพราะนักวิชาการบอกเพราะว่ามาอาซีก็คือความชั่วเนี่ยนะมันเป็นเบื้องหลังของการที่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาพูดกันให้เข้าใจง่ายๆถ้าหากว่าคนหนึ่งยังทำชั่วกับเราอยู่เลยอ่ะเราอยากจะให้อะไรมันไหมล่ะไอเนี่ยมีประเด็นกับเราอยู่เนี่ยไอขัวเนี่ยวันหนึ่งมาขอให้ช่วยเหลือเนี่ยอยากจะช่วยไหมล่ะจากใจเลยก็ไม่ได้อยากนะหรือถ้าเป็นมนุษย์เราก็คือบางทีสถานการณ์บีบบังคับมันแค้นอยากจะได้ก็ไม่ทำก็ไม่ได้มันจะดูไม่ดีวะเฮ้ยก็ให้มันไปช่วยมันไปส่งไปทีแต่ถามว่าเต็มใจมันก็ไม่ได้เต็มใจแบบนั้นแหละถ้าหากว่าเรายังทรยศต่อพระองค์แล้วก็ถามว่าขอไปอยู่นั่นแหละพระองค์ไม่ให้มาโทษใครแบบนี้โทษเรานะโทษคนที่ขอตัวอย่างคือไซนาอุมัตในข้อนี้บอกไซนาอุมัตเขาเป็นผู้ที่นะวะเราะมากเลยก็คือออกห่างจากบาป
ม่ให้เขาเรียกว่าอะไรปกป้องตัวเองก็คือระวังตัวเองไม่ให้ตกไปในบาปเลยอัลลอฮ์จึงรับดุอาเขาอัลลอฮ์จึงรับดุอาเขานะนี่ตัวอย่างที่เขายกมาแล้วก็ไม่ได้นะไม่ได้ล่าช้าด้วยไม่ได้ล่าช้าด้วยคือตอบรับดุอาเลยทันทีนะหนึ่งในคนที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอานะบาดุสซะลัฟก็คือบรรดานักปราชญ์ยุคก่อนบอกการตอบรับนั้นจะไม่ล่าช้าถ้าหากว่าท่านไม่เอาความชั่วมาอุดเส้นทางนั่นไงก็คือถ้าไม่เอาบาปมาตั้งขวางระหว่างดุอาเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกยกขึ้นไปเนี่ยแน่นอนดุอาก็จะถูกตอบรับแล้วนี่ขอเทียบให้ฟังแบบนั้นนะเข้าใจได้ดีนะเข้าใจเหมือนกันนะคือบาปมันมาขวางอยู่ก็ไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงไปไม่ถึงอ้าวข้อที่3นะผ่านมา3ข้อแล้วสำคัญสำคัญต้องอิคลาสในดุอาต้องนะอดทนอย่าได้เหนื่อยอย่าได้เบื่อหน่ายในดุอาในการที่จะขอต่ออัลลอฮ์ถ้าเหนื่อยหน่ายต่อการขอคนอื่นก็ช่างมันเถอะมนุษย์แต่ถ้าอย่าเบื่อต่อขอต่ออัลลอฮ์ขอไปอยากได้ก็ขอไป3ต้องเตาบัตตัว3ต้องเตาบัตตัวและ4อันนี้เป็นข้อระวังอิฮริสอะลาลุกมะติลฮาลาลต้องระวังนะในการกินลุกมาเนี่ยคือคำหนึ่งเองจากของฮารอมต้องระวังให้ทุกคำที่เรากินไปเนี่ยเป็นของฮาลาลทั้งหมดก็คือจะต้องระมัดระวังในการกินการดื่มของเราไม่ใช่ชุยชุยนะไม่ใช่ชุยชุยนะระวังอย่าให้สิ่งฮารอมนั้นเข้าไปในท้องของเรานะอ๋อฮะดิษต้นนั้นอยู่ตรงนี้ที่ฉันยกอัยยูฮันนัสท่านนบีได้กล่าวโอ้มนุษย์ทั้งหลายอินนัลลอฮะตอยยิบุนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตอยยิบตอยยิบเนี่ยแปลว่าดีตรงนี้คือปราศจากทุกสิ่งที่บกพร่องลายักบะลูอิลลาตอยยิบะอัลลอฮ์จะไม่รับเว้นแต่สิ่งนั้นจะต้องดีด้วยถ้าเอาของลวกๆมาให้อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับนะจะต้องตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยว่าอินนัลลอฮะอัมรัลมุอ์มินีนบิมาอัมรบิฮิลมุรซะลีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้บรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยนะด้วยกับสิ่งซึ่งที่ใช้บรรดารอซูลใช้อะไรยาอัยยูฮัรรุซุลกุลูมินัตฏอยยิบาติวะอ์มะลูศอลิฮาอินนีบิมาตะอ์มะลูนอะลีมโอ้บรรดารอซูลทั้งหลายพวกเจ้าจงบริโภคจากบรรดาสิ่งที่ดีๆนะวะมะลูซอลิฮาและประพฤติแต่คุณงามความดีแท้จริงข้าก็คืออัลลอฮ์นั้นรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติไปอัลลอฮ์ใช้นบีให้กินแต่ของดีๆเช่นเดียวกันก็เหมือนกับใช้ให้เรากินแต่ของดีของดีๆตรงนี้หมายถึงหูฉลามเหรอหรืออะไรเนื้อกระทะหรืออะไรเปล่าแต่หมายถึงของฮาลาลต้องให้เป็นข้าวไข่เจียวแต่ถ้ามันเป็นของฮาลาลนั่นก็คือของดีๆตอยยิบาตในสิ่งที่กุรอานได้ว่าไว้เหมือนกันนะนั่นก็คือตอยยิบาตเหมือนกันหลังจากนั้นนะนี่เป็นคำพูดของรอวีก็คือรอวีก็คือคนรายงานหะดีษต้นนี้ก็อธิบายต่อว่านบีได้กล่าวต่อว่าไงเทียบที่อัลเลาะห์ให้ฟังเข้าใจคือเขาบอกเหมือนชายคนหนึ่งได้เดินทางไกลหัวยุ่งกระเซาะกระเซิงคุกฝุ่นนั้นแล้วก็ยื่นมือออกมาแล้วก็ขอดุอาแล้วก็บอกยารับยารับโอ้อัลเลาะห์ขอฉันอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่กระเพาะของเขาคืออาหารของเขาก็มันเป็นสิ่งฮารอมบาปเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามกระเพาะเขาเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นวะมัชรอบูฮูเครื่องดื่มก็เต็มไปด้วยสิ่งฮารอมวะมัลบะซูฮูฮารอมแล้วก็ชุดที่สวมใส่ก็เป็นของฮารอมนะวะกุซิยะบิลฮารอมแล้วก็อาหารที่กินไปก็เป็นของฮารอมฟะอันนายุสตะญาบุลิซาลิกและจะให้เราตอบรับ
ดูอาคนนั้นหรือนี่นบีเทียบให้ฟังเลยฉะนั้นเราจะต้องเอาของแบบเนี้ยมาเช็คตัวเราเรากินของฮารอมเปล่าวะเฮ้ยไม่นะไปตลาดนัดก็มีแต่คนแขกขายทั้งนั้นมีแต่พวกเราทั้งนั้นนะของดื่มเหรอวะเช็คดูไอ้ของพวกเนี้ยตอนอยู่บ้านนะเช็คแล้วนะมันไม่ค่อยเจอมันจะไปเจอกับตอนออกข้างนอกไอ้ร้านนั้นมั่งแหละร้านนี้มั่งแหละมันต้องเช็คกันให้ละเอียดไม่ใช่ว่าขึ้นว่าไก่ทอดกูก็ซัดเลยไม่ได้ดูแล้วนะถ้าไก่ของเราจะกินได้ต้องไงต้องมุสลิมเชือดด้วยไก่ต้องฮาลาลนะคือมุสลิมต้องเชือดนะถ้าไม่ใช่ว่าไก่ขึ้นต้นไก่ทอดหัดใหญ่หรืออะไรก็ตามเราเลี้ยวเลยเปิดไฟเลยแป้งแป้งแป้งเลี้ยวเลยไม่ได้หรือว่านะเพื่อนเราที่เป็นต่างศาสนิกบางทีก็บอกเฮ้ยเขามันไก่เว้ยนะอิสลามกินได้ใช่หรือเราต้องอธิบายให้มันฟังด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าทุกข้าวมันไก่ในโลกอิสลามจะกินได้นะข้าวมันไก่ต้องเป็นข้าวมันไก่ที่มุสลิมเชื่อไก่ตัวนั้นถึงจะกินได้เพราะนั้นเขาเรียกไก่ที่ฮาลาลใช่ไหมล่ะกรรมวิธีด้วยเราไม่ใช่ว่าดูบางทีพวกซื้อไก่ CP นี่มันมีตีตาฮาลาลสำนักอะไรนะจุฬาเขาก็ตรวจสอบมาแล้วเนี่ยสมมติว่ามีตาฮาลาลมาแล้วมีคนรับรองแล้วแล้วกรรมวิธีที่มันทำล่ะนะฉะนั้นบรรดาอุลามะนักปราชญ์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้ยหนึ่งในดูอาที่ไม่ถูกตอบรับนะเพราะว่ากระเพาะนะมันเต็มไปด้วยของที่ไม่ฮาลาลหรือเปล่าแล้วไม่ใช่ว่าพ่อดูอาอย่างเดียวนะไอ้ตัวนี้ต้องระวังไปยันกิยามัตดิเพราะว่าลุกมาตุนนะคำหนึ่งที่มาจากของฮารอมฟันนารุเอาลาบินะนรกแหละเหมาะสมกับมันแล้วดียิ่งกับมันแล้วฉะนั้นไม่ใช่แค่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับดูอาไปโลกหน้านี่โดนเผาด้วยแล้วถามว่าจะเผาแค่ส่วนสมมติมันมาเป็นเกิดเป็นเนื้อหนังตัวนี้เราจะเผาตรงนี้อย่างเดียวเหรอก็เผาทั้งตัวนั่นแหละก็ทั้งหมดนั่นแหละต้องลงนรกไม่ใช่ว่าแขนอยู่ในนรกแล้วขาอยู่บนสวรรค์ไม่หรือแบบนั้นไม่ได้ห่างกันเป็นไม่รู้กี่สิบปีแค่เหวนรกอย่างเดียวยัง70ปีเลยแล้วจากนรกไปถึงสวรรค์อีกโอ้ยไม่มีทางนะฉะนั้นต้องระวังให้ดีเลยของแบบนี้ต่อมาข้อที่5อะห์ซะนุซซันนบิลลาฮนะข้อที่5บอกให้คิดดีให้คาดคิดในสิ่งดีก็คือให้มั่นใจนั่นแหละนะฉันแปลว่าไงมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะให้แน่หะดีษบอกอย่างนี้นะจากท่านอบีฮุรอยรอบอกท่านนบีบอกอุดอุลลอฮะวะอันตุมมูกีนูนบิลอิญาบะพวกเจ้าจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์และพวกเจ้าจะต้องมีความมูกีนูนคือมีความยะกินจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาแน่นอนก็อย่างที่ยกมาให้แล้วว่าอัลลอฮ์ตอบรับแน่ถ้าไม่ตอบวันนี้ก็จะต้องตอบแบบตะคีดก็คือช้ากว่านี้ไอ้ที่มันเหมาะสมกับเราแต่ถ้าไม่ตอบเลยในโลกดุนยานี้แปลว่าพระองค์ต้องตอบแทนในโลกหน้าอาคิเราะห์ได้แน่ๆมุมินขอเถอะได้แน่ๆนะได้แน่ๆบางทีไอ้ที่ล่าช้านะอัลลอฮ์วัดใจเราเหมือนกันนะว่าใจยังมุ่งมั่นอยู่กับพระองค์หรือเปล่าหืมมุ่งมั่นอยู่กับพระองค์หรือเปล่าفَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَّاهِنْ อัลลอฮ์จะไม่ทรงรับตอบรับดุอาของบุคคลที่หัวใจเขาหลงลืมลาหินก็คือหลงลืมเผลอเรอเหมือนกันนะกอฟิลินลาหินนะนั่นคืออัลลอฮ์จะไม่ตอบรับขอแบบอย่างที่ว่าตอนแรกขอไปทีนะขอแบบขอไปทีนี่แน่นอนเป็นมนุษย์ยังไม่ให้เลยนี่จะไปขอแบบนั้นกับพระเจ้านะคิดให้ดีต่อมาข้อที่6นะต่อมาข้อที่6นะกระชับเวลาไปเรื่อยๆแต่กระชับไปเขาบอกอิฮดอรกัลบะกะมะอัดดุอัยวะตะดับบุรมาอานีมาตะกูลให้เอาหัวใจของเราเนี่ยใส่ไปพร้อมกับดุอาด้วยไม่ได้ขอแต่ปากต้องเอาหัวใจใส่ลงไปด้วยอยากจะได้อะไรฉะนั้นนักปราชญ์บางคนบอกใครได้ภาษาไหนขอภาษานั้นไปข้างในหัวใจนะมันถึงดีมันซึ้งดีมันซึ้งดีคืออะไร
ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆอยากได้อยากต้องการสิ่งนั้นเราก็จะขอแล้วก็มีความจริงใจสมมุติว่าเอาถ้าหากว่าเราละหมาดตามใช่ไหมแล้วก็อิหมัมก็ดูอาไปดูอาอิหมัมก็จะดูอาปกติแหละขอให้พ้นนรกขอให้ได้รับสวรรค์ขอให้ร้อยจะพยโทษอย่างนั้นแต่ไอเราเนี่ยมีของที่อยากได้ของเราอยู่คนนึงอยากจะไปทำฮัจญ์นะหรือว่าคนนึงอยากจะได้ลูกเวลาเขาขอของเขาน่ะมีความมั่นใจขนาดไหนมีความยะเกณฑ์อยากได้ขนาดไหนโอ้โหเต็มร้อยสิก็ตัวเองอยากได้เองใช่ไหมล่ะก็จะต้องมั่นใจเต็มที่ขอดุอาจริงใจเต็มที่หัวใจนี่ผูกพันอยู่กับดุอาเต็มที่นั่นแหละคือหนึ่งในเงื่อนไขที่เราจะต้องมีในการขอดุอาด้วยนะจะต้องเต็มที่บางคนร้องห่มร้องไห้เลยนะขอต่อรองแบบนั้นถามว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะได้นะเราจะถึงขั้นนั้นไหมเล่าถ้าหากว่าคนหนึ่งไปอยู่ทุกปีเลยฮัจญ์พอเวลาอิมามเขาขอดุอาอิหม่ามอิหม่ามขอดุอาให้ไปได้ทำฮัจญ์ไอคนนึงก็อามีนไว้งั้นแหละแต่คนไม่เคยก็อามีนยารับขอร้อนเด็บมันแตกต่างกันใช่ไหมล่ะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงตอบรับดุอาก็ไม่แตกต่างกันเหมือนกันให้เรามีความจริงใจตรงนี้เรียกว่ามีความจริงใจดีกว่าต่อมาข้อที่7เขาบอกว่าอย่าละตะตะดีฟิดดุอาอย่าได้ล่วงเกินสิทธิ์นะในการดุอานั่นหมายความว่าอย่าขอดุอากุลลุซุอาลินยูนากินุฮิกมะตัลลอฮ์อย่าได้ไปขอในสิ่งที่มันขัดต่อนะหลักการของอัลลอฮ์ฮิกมัตของอัลลอฮ์อย่าได้ไปขอแบบนั้นหรือว่าสิ่งซึ่งที่มันจะขัดกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้ท่านนบีนำมานะยาอัลลอฮ์ขอให้ดอกเบี้ยในธนาคารฉันนั้นกินได้ด้วยเถิดอะไรไอ้วันนี้อัลลอฮ์จะตอบรับไหมเนี่ยไม่ได้ขัดต่อที่นบีนำมานะขัดต่อที่นบีนำมาหรือฮิกมะตัลลอฮ์หรือจะมาขอให้อยู่สตุ้งสตังมันหล่นลงมาจากฟ้าเลยอย่างเงี้ยนะเราไม่ใช่นบีมันจะมีล่ะแบบนั้นจะมีทางไหมไม่มีทางนะไม่มีทางนะขอแบบนี้ไม่ได้กุรอานบอกว่าไงนะเขาบอกว่าไม่ใช่กุรอานอธิบายก่อนเขาบอกว่าการที่ท่านขอในสิ่งที่ไม่สมควรเช่นการที่ท่านขอให้ได้รับตำแหน่งนบีองค์สุดท้ายคือใครครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมมหาบุรุษผู้นี้คราวนี้เราบอกอยากจะเป็นแบบนบีเลยก็เลยดุอาไปเลยอย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เป็นแบบไม่ใช่เป็นแบบนะได้เป็นนบีด้วยเป็นไม่ได้หรือแบบนี้ไม่ได้เพราะมันขัดต่อหลักการนบีคนสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดของเราฉะนั้นไม่มีแล้วยันกิยามะฮ์องค์นี้องค์เดียวใช้สอยร่วมกันนั่นหมายความว่าต้องยึดถือต่อนบีมุฮัมมัดนะยันวันกิยามะฮ์นะส่วนมุมินที่แท้จริงทั้งหมดก็คือนบีเราอุมมะห์มุฮัมมัดแต่อีหม่านต้องอีหม่านทุกคนอยู่แล้วไล่ขึ้นไปเลยนะยันคนแรกเลยนี่ก็คือต้องอยากขอแบบนั้นขอแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รับหรือเป็นการเขาเรียกว่าตะกั้นลุฟไปบีบบังคับในการขอเช่นคนหนึ่งได้กล่าวโดยรายละเอียดเลยอันนี้ฉันยกไปแล้วกล่าวละเอียดยิบเลยขอแบบนั้นแบบนี้ต้องเท่านั้นเท่านี้เวลานั้นเวลานี้ไม่ได้มีมอบหมายเลยนะไม่ได้มีมอบหมายเลยเขาบอกว่าไงอุลามะบอกพอเพียงแล้วที่จะขอแบบรวมๆถึงได้บอกว่าดูอาร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะโอ้อัลเลาะห์นะอาตินาจงประทานให้กับเราด้วยฟิดดุนยาในโลกดุนยาเนี่ยฮัสนะสิ่งดีงามความดีเราไม่ได้บอกว่าประทานให้ละหมาดเราดีไม่ได้บอกว่าประทานให้เรามีซอดาเกาะห์ดีหรือเปล่าเราบอกเลยประทานสิ่งดีงามความดีในโลกนี้จบอัลลอฮ์จะให้อะไรล่ะต่ออะไรให้มาสิได้ทั้งหมดเลยเรารับหมดเลยนะไม่ต้องไปทำเขาเรียกว่าไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขมากไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขมากอย่าขอแบบนั้นนะให้ขอรวมๆไปเลยหรือว่าอย่าได้ขอในสิ่งซึ่งที่จะช่วยเหลือในการทำความชั่วตัวนี้ก็คล้ายๆเดิมนะเอาข้อต่อไปเลย
ข้อที่8ให้มุรบิลมารูฟวันฮานิลมุงกัรให้ใช้กันนะในสิ่งที่ดีห้ามปรามกันในสิ่งที่ชั่วนะเพราะมีรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะท่านฮุซัยฟะห์รายงานมาบอกวัลลซีนัฟซีบิยดีก็ขอสาบบิยดีฮีขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละตะมุรุนบิลมารูฟวะละตันฮาวุนนะอานิลมุงกัรนะพวกเจ้าจงใช้กันในเรื่องความดีงามแล้วก็จงห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วเอาละยูชิกันัลลอฮุอัยยะบะอะอะลัยกุมอิกอบัมมินฮูฟะตะดูวันนะฮูหรือว่าซุมมะตะดูนะฮูกัลริวายะฟะลายุสตะจาบุลกุมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าความหมายรวมๆเลยก็คือว่าให้พวกท่านยืนหยัดในการปฏิบัติการใช้กันสั่งเสียกันนะตักเตือนกันในเรื่องที่ดีอย่างที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่นี้แล้วก็ห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วนะหรือว่าท่านจะรอให้อัลลอฮ์ลงบาลากันทั้งหมดเลยค่อยขอดุอาแล้วตอนนั้นดุอาก็จะไม่ถูกตอบรับแล้วจะต้องรอให้ถึงตอนนั้นได้หรือค่อยตักเตือนกันนะเพราะการตักเตือนกันในสิ่งดีห้ามปรามกันในความชั่วนี่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของอุมมะห์เราเลยอุมมะห์นบีมูซาไม่มีแบบนี้จึงโดนทำโทษกันไปในตอนนั้นแต่อุมมะห์เรามีนะการตักเตือนนี่เป็นสิ่งดีแต่ต้องเขาเรียกว่าขมวดไว้นิดนึงว่าอย่าได้ตั้งใจไม่ดีก็คือกลับไปข้อหนึ่งต้องมีอิคลาสจะเตือนต้องมีอิคลาสด้วยทำไมอ่ะทำไมมีอิคลาสอ่ะนะมันก็จะเละเทะไปหมดอยากเตือนเพราะว่าอยากจะประนามเขาก็มีนะคนนี้เป็นดูเป็นคนดีหน่อยนะเขาทำอะไรผิดหน่อยนึงเพราะลั่นเลยเราเดินเข้าไปลั่นเลยโอ้ไอ้บังทำไมทำอย่างนี้ล่ะคือจะวัยรุ่นบอกจะแหกปากเพื่อคือบอกกันสองคนก็พอเบาๆก็ได้ถ้าหากว่าคนนั้นทำอะไรผิดไปก็ไม่ใช่ประจานต้องตักเตือนกันต้องมีความจริงใจด้วยใช่ไหมต้องมีความจริงใจหรือว่าตักเตือนเพราะว่าอยากจะได้รู้ว่ากูคนอัลเลมเว้ยแม่กูมาเนี่ยจะต้องบอกแล้วจะต้องมีอะไรนิดนึงแหละอันนี้นั่งงี้ไม่เวิร์กไอ้นั่นอย่าไปใส่แบบนั้นนะไม่คือเพื่อจะได้เขาจะบอกว่าโอ้ไอ้นั่นดูไม่ดูกูโก้ดูอัลเลมเว้ยแบบนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรการตักเตือนนั้นไม่ได้อะไรนะไม่ได้ผลบุญเพราะไม่อิคลาสมีการปะปนอัลลอฮ์ไม่รับอยู่แล้วของแบบนี้ข้อที่8ส่วนข้อที่9เมื่อต้องการจะขอดุอาให้เริ่มด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาห์คือการสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็ตามด้วยการศอลาวาตต่อนบีสั้นๆอัลฮัมดุลิลลาห์สั้นสุดละศอลาวาตอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดหลังจากนั้นจะขออะไรล่ะจัดไปเลยจัดไปเลยจะขออะไรนะขอเก็บตรงนี้ไว้และตอนจบก็อะไรก็ตามด้วยแบบนี้ก็ตามด้วยแบบนี้ก็คืออัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ศอลาวาตจบนะเพราะดุอาที่อยู่ระหว่างศอลาวาตนะอัลลอฮ์จะตอบรับนะอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาตรงนั้น10ตรงนี้จะกลายเป็นมารยาทและข้อหลังๆเนี่ย10คือนะให้หันหน้าไปทางกิบละห์จะดุอาให้หันหน้าไปทางกิบลัตสิบเอ็ดตรงนี้นิดหนึ่งเขาบอกอุดูอัลลอฮ์นะจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์เป็นดุอาของผู้ที่ต้องการปรารถนาอยากจะได้นอบน้อมถ่อมตนรู้สึกตัวเองต่ำต้อยฟะกีรคือจนจนก็คือผู้ที่ต้องการต้องดุอาแบบนั้นไม่ต้องใช้สำนวนหรือเขาบอกไม่ต้องใช้ลิ้นแห่งฟอซอฮะคือจะต้องชัดเจนหรือว่าอิลินติลักก็คือพยานพุ่งออกไปเลยเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องชัดถ้อยชัดคำนี่พูดถึงภาษาอาหรับใช่ไหมสมมุติจะขอดุอาอัลลอฮุมมัฆฟิรมัฆอัลกิโอเดี๋ยวก็ไม่ต้องเตาบัตกันพอดีละกว่าจะออกได้ตัวเกณฑ์สมมุติมันยากเนี่ยมันเราออกไม่ได้อะอย่างมุฮัลลับดีกว่าเนี่ยที่เรามีเนี่ย
พี่น้องเราบางส่วนเป็นมุอัลลับเขาจะออกได้ไหมล่ะบางตัวเขาออกไม่ได้นะไอ้นี่บอกเอ้าอ่านไม่ถูกเดี๋ยวล้อไม่รับหรอกดูอ่ะไม่เป็นไรทีนี้เรื่องของการดูอาเขาบอกให้ใช้ลิ้นแห่งความต่ำต้อยดีกว่าจะต้องไปใช้ลิ้นแห่งความชัดถ้อยชัดคำแต่เราไม่ได้ดูอาเพราะถ้าสมมติว่าเราได้ดูอาชัดอยู่ต้นเดียวไปขออยู่ต้นเดียวเลยไอ้ของที่อยากได้ก็ไม่ได้อ่านคราวนี้ฉันตัดภาพมาเป็นพวกเราเลยคือไม่เป็นไรไทยเลยไทยไปเลยถ้าภาษาอาหรับไม่ได้ไทยไปเลยนะไทยไปเลยแล้วก็จริงใจซะนะจริงใจซะเพราะข้อต่อมาเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าดีที่สุดแล้วของคำดุอาก็คือเป็นดุอาที่มาจากท่านนบีมาจากหะดีษและกุรอานนั่นก็คือนะเป็นภาษาอาหรับใช่ไหมล่ะพระนบีเป็นคนอาหรับมันไม่ใช่ภาษาไทยฉะนั้นใครที่ไม่ได้ภาษาอาหรับให้นึกภาษาไทยตามได้เหมือนกันได้เหมือนกันข้อ12ให้เรามีการเลือกเฟ้นเวลาที่ดีดิฉันไปผ่านๆแล้วนะเวลาจะหมด5นาทีแล้วนะให้เราเลือกเฟ้นเวลาที่ดีนะเช่นถ้าเป็นในปีก็เช่นวันอารอฟะในรอบปีหรือว่าเดือนรอมฎอนหรือว่า10วันสุดท้ายรอมฎอนหรือว่าคืนไลลาตุลกอดไอ้ตัวนี้เราเจาะจงไม่ได้นะคืนไลลาตุลกอดมันจะทำทุกวันเพราะเราไม่ได้บอกหรือว่าอันนี้เจาะจงได้คืนวันศุกร์คืนวันศุกร์หรือว่าวันศุกร์หรือว่าอะไรเวลาซะฮูเวลาซะฮูเวลากินข้าวซะฮูหรือว่าระหว่างอาซานกับอิกอมะเดี๋ยวเราจะตอบรับดุอานะจำไว้พวกนี้แล้วก็เวลาที่นะฝนตกนี่แบบนี้ที่เราจะเจอกันนะตักตวงนะหรือว่าเวลาที่เขาเตบนั่งระหว่างสองคุตบะนั่นก็ใช่เหมือนกันตักตวงเวลาแล้วต่อมาตักตวงฮาลัตฟาดิละสภาพเช่นสุญูดขอให้นักเพราะสุญูดเป็นสภาพที่ต่ำต้อยที่สุดของมนุษย์เอาสิ่งสูงที่สุดไปอยู่กับสิ่งต่ำที่สุดจึงเป็นสภาพที่ดีที่สุดนะใกล้ชิดพระเมตตาที่สุดต่อมาหลังละหมาด5เวลาในขณะถือศีลอดในขณะที่ฝนตกเหมือนกันต่อมาเป็นสภาพอีกสภาพหนึ่งเป็นสภาพดอรูรอคืออะไรคนที่ชิดดะดีกชิดดะมีอะไรมาเจอประสบกับความรุนแรงเช่นนะป่วยไข้ป่วยไข้เนี่ยนะบางคนเนี่ยอัลเลาะห์ให้เป็นเนี่ยนะย้อนนิดนึงอัลเลาะห์ให้เป็นเนี่ยนะไม่ให้หายสักทีเราก็ขอดุอาทุกสุญูดเลยไม่ให้หายพระองค์ทรงรู้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยถ้าหายไปเนี่ยมันจะโลดแล่นอยู่บนปัตตภีนี้ก็เลยให้ไม่ค่อยสบายอยู่บ้านจะได้ไม่ต้องไปออกทำของไม่ดีแบบนั้นหรือเปล่านะนึกให้ดีนะดูอาเนี่ยนะนึกให้ดีแล้วก็การตอบรับดูอานึกให้ดีนะต่อมาให้ยกมือนะต่อมาให้ยกมือต่อมาข้อ16ก็คือให้เรานั้นทำความดีเอาไว้ก่อนที่จะดูอานั่นหมายความว่าก็ดูอาไปสิหลังจากทำความดีเช่นหลังละหมาดเมื่อกี้หรือว่าหลังจากการถือศีลอดดูอาตอนแก้บวชเนี่ยมุสตัญับนะครับเป็นดูอาที่ดีนะอัลเลาะห์ตอบรับนะกินอินทผลัมสักนิดนึงอ่านดูอาเสร็จนะดูอาแก้บวชแล้วก็ดูอาเราตามไปเลยดูอาที่อัลเลาะห์ตอบรับนะเป็นเวลาอย่างนั้นหรือว่าดูอาของคนเดินทางนะทำบางคนก็นี่อ่านมีอันนึงซอดะเกาะห์ทำซอดะเกาะห์เสร็จก็ขอดูอาซะ17ใช้เสียงอันแผ่วเบาเราจะสังเกตได้ว่าบางคนแล้วนะดูอากันลั่นทุ่งไปหมดนะจริงๆสุนัตให้ดูอาแบบเสียงแผ่วเบาอยากจะได้อะอยากจะได้อย่าอัลลอฮ์สมมติภาษาไทยนะอย่าอัลลอฮ์ฉันอยากจะได้นี่เหลือเกินขอบงให้ฉันด้วยอย่าอัลลอฮ์อภัยโทษฉันด้วยเถิดในสิ่งที่ฉันได้ทำผิดบาปมานี้ยาอัลลอฮ์จะร้องอ่ะนอบน้อมจะร้องจะร้องอ่ะขอไปด้วยกับน้ำเสียงแบบนั้นนะแล้วก็มีอะไรอีกนะ
นะเดี๋ยวไปอ่านเองต่อได้สรุปให้ฟังดีกว่านะสรุปให้ฟังเพราะมันเยอะๆแล้วก็มันจะเบื่อมันจะง่วงกันนะสรุปให้ฟังว่าดุอาของเราทั้งหมดที่เราขอไปด้วยกับความจริงใจอัลลอฮ์ตอบรับอย่างแน่นอนแต่อัลลอฮ์จะตอบรับเมื่อไหร่นั่นอยู่ที่นะพระประสงค์ของพระองค์แต่แน่นอนอัลลอฮ์จะตอบรับในสิ่งที่มันดีที่สุดกับเราพระองค์ทรงรักเบามากเรานะรักพระองค์ให้ได้เท่ากับที่พระองค์รักเถอะพระองค์รักเรามากฉะนั้นเราต้องมีสำนึกให้มากนะมากกว่าใครที่เป็นมนุษย์จะรักกันอีกที่อัลลอฮ์รักเราเนี่ยที่นบีรักเราเนี่ยนะฉะนั้นก็เอาไปใช้นะขอให้นะพี่น้องทั้งหลายได้หยิบเอาเนี่ยเก็ดเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยที่ได้บอกไปเอาไปใช้นะในดุอาของเราในดุอาของเราทุกๆวักตูนะวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมอัลฟาติฮะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم وفقنا لما فيه رضاك واقطعنا عن كل شيء سواك واملأ قلوبنا من حبك وحب رسلك وأذقنا لذة الوصل من فيض فضلك وخذ بأيدينا إن زللنا وسامحنا إن أخطأنا إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقاء ولا مطرودا ولا محروما اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أعلم حيث يجعل رسالته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلمصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم